สวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องร้านอีลัคที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับแล้วนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน Facebook อีลัคที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทาง LINE อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัคกี้แบร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในแลกหน้าล็อกไอดอลนะครับวันนี้จะมาพูดถึงอะไรครับอาร์ติแฟกต์5ดาวเอ้ยอะไรนะอาร์ติแฟกต์ซีซั่นมาใหม่อีกแล้วนะครับผมอันเก่ายังไม่ได้ใช้เลยนะครับอันเชิญ5ครั้งลุ้นรางวัลอาร์ติแฟกต์5ดาวแต่5ดาวได้มาก็มีประโยชน์หรอกจริงๆคือมันต้องมีซ้ำด้วยถ้าไม่มีซ้ำก็เท่านั้นนะครับเพื่อนๆสามารถกดมาดูตรงนี้ได้นะครับนี่ตัวอย่างอาร์ติแฟกต์นะครับเดี๋ยวมีจะพูดถึงอันเก่ากับอันใหม่ให้ดูนะเปรียบเทียบให้ฟังนะครับเอาของวิสาทเลยแล้วกันมาของวิสาทคราวที่แล้วเนี่ยที่มันดีจริงๆเป็นในส่วน Ever Frozen หรือ Iwall ครับ2ดาวเนี่ยแล้วก็เป็นในส่วน5ดาวและแน่นอนว่าพอมาซีซั่นใหม่สกิลที่เป็น5ดาวก็จะกลายเป็น4ดาวเห็นไหมเพราะฉะนั้นเอาจริงๆนะตอนนี้สกิลสุดยอดยังไม่มาครับเพื่อนๆรออีกซีซั่นหนึ่งจะดีกว่าไหมแต่จริงๆตอนนี้ที่หมีดูมันก็ดีกว่าซีซั่น1ซีซั่น2เยอะอย่างที่บอกครับอันใหม่ก็ต้องดีกว่าอันเก่าอยู่แล้วถูกไหมถ้ารอได้ไปรอจบสกิลสุดท้าย2สกิลเลยดีกว่ามันจะดีกว่านี้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆรีบก็สามารถจัดได้เลยครับเพราะจริงๆแล้ววิสาทมันก็ไม่ได้เน้นดาเมจอย่างหลอดมากเท่าไหร่หรอกวิสาทมันเน้นเปิด IP 3ทำยังไงให้ฝั่งตรงข้ามมันหยุดมากกว่าแล้วเราก็ยิงถูกไหมถามว่าวิสาทดีไหมไอ้ท่าเนี้ยหมีไม่รู้ว่า Thunderbolt มือจะมีเวลาฟ้าผ่าต่อเนื่อง10วิปกติไล่ไปมันจะติดสตันทีหนึ่งใช่ไหมอันนี้มันไล่ต่อเนื่อง10วิเนี่ยไม่รู้ว่าติดสตันหรือเปล่าถ้าติดสตันก็โกงนะจริงๆอะแต่คืออย่างที่หมีบอกตอนนี้ถึงแม้ติดสตันมันก็เล่นได้อยู่แล้วถูกไหมบอสมันก็ไม่ได้โหดเวอร์วังอะไรมากนะครับจริงๆอะบอสอะโหดแต่เพียงแต่ว่าติดระบบแคมป์เลเวลไงถูกไหมติดที3วัน5วัน9วันเล่นอาชีพอะไรก็ผ่านหมดอย่างเงี้ยถูกไหมครับเพราะว่ามันรอนานเกินไปคนมันก็ปั้นของปั้นสกิลอะไรมันก็แม็กหมดแล้วถูกไหมมันก็ง่ายถูกไหมครับถ้าอันนี้หมีพูดจริงๆนะถ้าจะเอาวิสาทใช่ไหมเอาวิสาทเนี่ยเปิดเลยก็ได้ครับถ้าเป็นวิสาทนะเพราะว่าวิสาทเป็นเน้น PVP มากกว่า IP 3เนี่ยเอาไว้ PVP โดยตรงเลยเกิดไปเพื่อ PVP เลยนะครับก็จะดีกว่าซีซั่นเก่าก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ยเราไม่ต้องไปทํา5ดาวถูกไหมอันนี้แค่4ดาวก็ได้แล้วแต่คือเพื่อนๆจะต้องไปเปิดซ้ำเนี่ยคือเพื่อนๆต้องไปเปิดใส่ซ้ํา1ดาว2ดาว3ดาว4ดาวก่อนถึงจะเปิดนะแล้วถ้าเกิดจะเอา5ดาวก็ต้องหาคัมภีร์5ดาวอีกอันนึงมันทำยากนะอย่างที่บอกคือถ้าไปใส่ฟรีใส่เติมน้อยเนี่ยควรจะทำอะไรที่แบบอันเอนเกมไปเลยไม่ควรมานั่งทำแบบซีซั่นหนึ่งซีซั่นหนึ่งโคอย่างนั้นไม่มีทางถ้าอย่างนั้นต้องให้สุลต่านเขาเล่นนะได้โอ้ถ้าวิสาเจ้า PVP ก็แนะนำว่าดีครับเพราะว่ายังไง IP สันก็ใช้ยาวอยู่แล้วถูกไหมอันนี้จบไปในส่วนวิสานะครับมหาบุรุษคุสเดอร์อยู่ไหนใครเห็นมหาบุรุษคุสเดอร์บ้างแอสซาซินแรงเจอร์เอาแรงเจอร์เลยละกันแรงเจอร์นี่ซีซั่นนี้ดีกว่าซีซั่นที่แล้วเยอะมากนะแรงเจอร์อยู่ไหนครับเนี่ยเจอแล้วซีซั่นที่แล้วมันจะเน้นเป็นพวกแอโร่ชาวเวอร์แอโร่รีเปลซึ่งเอาจริงๆแล้วมันไม่ได้แรงเวอร์อะไรมากมายที่หมีใช้อ่ะนะถ้าจะเอาแรงเจอร์ตอนนี้ดีไหมก็หมีก็บอกตรงว่าดีครับเพราะว่ามันมีบัฟเพลโซเห็นไหมหลังจากบัฟเพลโซจะติดคีย์แน่นอนภายใน7วิทันทีก็นั่นหมายความว่าเราบัฟเพลโซเสร็จเราใช้สกิลอะไรต่อไปที่อยู่ในเวลา7วิเนี่ยติดคีย์ 100% แต่จริงๆเอาจริงๆนะถ้าค่าแรงเจอร์รักมันสัก200ค่าคีย์ 1,000 ขึ้นไปอ่ะค่าคีย์ 1,000 คือของตัวเองเบสิกพื้นฐานแล้วก็บวกกอลเลียทพามันก็ติดคีย์แทบทุกดอกอยู่แล้วถูกไหมถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาก็จัดไปได้เพราะว่ามันจะมีในส่วนคริติคอลดาเมจบวก 12% แต่ยังไม่มีสกิลสุดยอดนะเห็นมั้ยสกิลแดง2ในซีซั่นนี้เป็นสกิลหากินจริงๆคือพีโอโซกับแอดมิดครับเห็นป่ะแอดมิดจะทุกครั้งที่ยิงจะส่งผลกระจาย 50% กระจายน่าจะโดนหมู่แต่คือจะบอกว่าแอดมิดมันไม่ได้แรงขนาดแบบแต่แอดมิดเวลายิงมันติดสตันด้วยนะถ้าเลื่อนขั้นมันยิงแล้วติดสตันด้วยนะครับแต่นี้มันยิงกระจาย 50% ก็โดนทั้งปาร์ตี้แต่มีก็บอกไม่ได้ว่าแรงหรือเปล่าปกติมีใช้ยิงบอสอะประมาณ4ล้านยิงคนไม่เคยใช้นะ
ถ้าไปยิงบอสจะยิงกระจายเพื่ออะไรวะมีถามนิดนึงนี่ถูกไหมเอาไปใช้ในหอเออมันก็ใช้ได้แต่คือจริงๆสกิลฟาคอนอายแรงกว่าเยอะนะถ้ายิงหมู่อ่ะ PVP หรือว่ายิงหอเนาะถ้าเลื่อน5ดาวเมื่อใช้แอดนี้ความเสียหายเพิ่มขึ้นโอ้อันนี้แรงจริงว่ะถ้า 65% นี่แหละสรุปก็คืออาร์ติแฟคของแรนเจอร์อันนี้มันเน้นไปทางเพลโซกับแอดนี้แต่ถ้าถามหมีการใช้งานแอดไอเพลโซใช้ตลอดแต่แอดนี้ก็ใช้แค่ PVP PVP ไม่ค่อยใช้อันนี้หมีแนะนำจริงๆนะถ้าเกิดเพื่อนๆรอได้รอเจนหน้าดีกว่าเจนหน้ามั่นใจเลยเป็นสกิลแดง2อันแล้วเพราะมันถึงเวลาแล้วถูกไหมมันมาแอดนี้แล้วอะถูกไหมครับสกิลแดงของเรนเจอร์ต่อไปก็ต้องเป็นไฟคอนอาร์อยู่แล้วเป็นสกิล PVP ที่ดีที่สุดอย่างของหมีตอนใช้เนี่ยเอาของหมีเลยอะเอาแบบเข้าใจง่ายๆแบบไม่ต้องมีแอนติแฟกนะเนี่ยหมีใช้ PVP ตอนนี้ไปเลเวล34ใช่ไหมหมีกะว่าจะอัพ50ไปเลยคือตอนนี้หมียิงทีเดียวตายทั้งตี้ถ้าเกิดพลังพอๆกันนะไม่นับคนพลังเยอะกว่านะพลังเท่ากันยิงทีเดียวหายทั้งตี้ถ้าได้ยิงเอาแค่เลเวล34เนี่ยยิงทีเดียวหายทั้งตี้ครับถ้าเกิดมีอัด50นะรับประกันหายทั้งตี้เพราะฉะนั้นเนี่ยหมีไปรอเปิดดีกว่าไหมรอให้มีสกิลเนี่ยแฟนคอนไอมาก่อนยังไงอาร์ติแฟกแฟนอาร์ติแฟกครั้งหน้าเนี่ยแฟนคอนไอมันน่าจะบวกแอทแทคหรือบวกอะไรที่มันดีขึ้นอยู่แล้วครับเพราะว่าสกิล PVP หมีว่ายังไงแฟนทอนสไนเปอร์หรือว่าแฟนคอนไอดีสุดที่หมีลองมาทั้งหมดอะนะยิงเปรี้ยงเดียวไม่ต้องมีดีเลย์ครับรู้เรื่องแล้วก็มาคอมโบกับไอ้นี่ต่อเลยแอปเปิลแอโร่รีเปลยิงหมู่ตายหมดเนี่ยใช้แค่2สกิลแค่นี้ก็ตายแล้วไม่จำเป็นต้องมีอันนี้ก็ได้เอาจริงอะอันนี้ถ้าถามเพื่อนๆนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่คือมันก็ดีตรงเพียวโซแหละเพราะว่าบัฟไปก็ติดคีย์แน่นอนใช่ไหมก็ดีอะเออเอาไป PVE ก็สบายเลยเพราะว่าเพียวโซเสร็จโนลิมิตยิงติดคีย์ทุกดอกโอ้โหแค่คิดภาพก็สยองแล้วใช่ไหมเออก็ดีอะคือหมีไม่มีข้อมูลเจนหน้านะถ้าเกิดมีข้อมูลเจนหน้าเนี่ยเออเจนต่อไปเนี่ยหมีคงเอามาลงให้แล้วอันนี้บอกได้เลยครับว่าเราต้องไปรอลุ้นนะว่าเจนหน้าเนี่ยมันจะมีเพียวโซหรือเปล่าถ้าเจนหน้าเนี่ยมีเพียวโซโนลิมิตแล้วก็แฟนคอนไอคือดีที่สุดแล้วเพราะมันคือสกิลหากินของเรนเจอร์ที่ดีที่สุดถูกไหมครับต้องไปรอลุ้นนะเออแต่ว่าอันเนี้ยเพียวโซน่าจะมีครับเพราะว่าอะไรรู้บ้างเนี่ยดูจากสกิลน้ำแข็งก็ได้เห็นป่ะเนี่ยเจนที่แล้วเห็นป่ะไอฟอร์เซนมันอยู่ดาวที่2เห็นป่ะนี่พอมาเห็นป่ะครับเจนต่อไปไอฟอร์เซนอยู่ดาว1เพราะฉะนั้นเนี่ยหมีมั่นใจเลยเพียวโซเจนหน้าอยู่เลข1แน่นอนถูกไหมครับแล้วเขาอาจจะใส่ไอ้นี่มาแฟนคอนไอหรือว่าโนลิมิตมาก็สบายแล้วแค่นี้จบเลยเพราะฉะนั้นอันนี้หมีแนะนำเฉยๆว่าถ้าจะเปิดตอนนี้มันก็ดีกว่าเจนที่ผ่านมาแต่หมีว่าเจนหน้าดีกว่าถ้าถามหมีนะอันนี้สำหรับเพื่อนๆอยากเติมอยากเก่งเติมไปมันก็ได้เปรียบคนอื่นเขาถูกไหมครับพระใช่ไหมเดี๋ยวหาพระแป๊บนึงนะครับฮันเตอร์พระมีโซแมนเนฟิกแคปแมนเนฟิกแคปไม่ได้ใช้เลยนะเนมอนเบนหรออันนี้เอาไว้ล้างบัฟมันไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่อ่ะอ๋อกอริเอสเพิ่มรักคูณ2โอ้อันนี้ถือว่าดีมากนะรักอะเมื่อใช้กอริเอสเนี่ยที่เลื่อนขั้นเห็นไหมครับรักจะคูณ2เลยปกติรักมันเท่าไหร่วะแต่คือบีพูดจริงๆนะถึงไม่รักคูณ2ทุกวันนี้มันก็ติดคีย์อยู่แล้วปะวะใช่ไหมอ๋อรักบวกที่346ถ้าเกิดหมีแปลไม่ผิดคูณ2ก็คือกลายเป็น700เลยใช่ไหมโอ้ก็น่าจะติดคีย์ทุกดอกแต่คือจริงๆทุกวันนี้ตัวดาเมจอย่างเรนเจอร์ถ้าคีประมาณ 1,000 นึงแล้วก็บวกรักอีก346มันก็ปิดคีแทบทุกดอกแล้วนะอืมถามว่าดีมั้ยมันก็ดีกว่าเจนอื่นอยู่แล้วล่ะครับเพียงแต่ว่าเออมีไม่แน่ใจว่าเจนหน้ามันจะดีกว่านี้หรือเปล่าไงก็เลยไม่ค่อยกล้าพูดนะผมว่าช่องหมีจะแนะนำสายฟรีสายเติมน้อยฮะก็ต้องแบบเอาให้มันสุดจริงๆใช่ไหมอันเดียวจบอะไรแบบนี้คือหมีจะบอกว่าอาร์ติแฟกต์ของพีทเนี่ยอันนี้เน้นไปที่กอเลียนเลยครับเนี่ยเห็นไหมดาว3ดาวแล้วก็โอ้เพิ่มลดดาเมจลดดาเมจไม่จำเป็นหรอกเออแต่มันก็ดีนะเอาจริงไป PVP อ่ะ PVE ตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วเพิ่มลดดาเมจอ่ะแต่ถ้า PVP อ่ะใช้ก็ดีสมมติถ้าเกิดเริ่มมากอเลียนไล่ก่อนเห็นไหมเพิ่มลดดาเมจ 60% อีกฝั่งนึงยิงไงเราก็ไม่ตายถูกไหมประมาณนี้มันก็ดีครับแต่คืออย่างที่บอกไงสกิลพระแดง2สกิลมันทีเด็ดมากกว่าถูกไหมเนี่ยสกิลเพลเยอร์ซองเนี่ยหมีว่าถ้าอาร์ติแฟกต์มาเนี่ยแม่งต้องโกงโคตรแน่แล้วก็สกิลล้างเนี่ย
เอ็กโซซิสนะครับเป็นสกิลล้างดีบัฟนะมีว่าดีกว่าเพราะนั้นคือถามว่าเติมตอนนี้ไปดีไหมดีกว่าเจนอื่นอยู่แล้วเจนใหม่ก็ต้องดีกว่าเก่าเป็นเรื่องปกติถูกไหมครับเพราะนั้นเจนต่อไปดีกว่าอยู่แล้วอันนี้เพื่อนๆอยู่ที่เพื่อนเนาะครูเซอร์เดอร์อยู่ไหนครับเนี่ยแอสซาซินมันถือมีดหรือหอกวะนั่นอะสรุปให้ฟังแบบเข้าใจง่ายนะถ้ารอไปจนอาร์ติแฟกต์สุดท้ายได้จะเล่นสบายกว่านี้เยอะครับโฮลี่คอร์นอิมแพคอันนี้เหมือนมาซับสมัยมากกว่าเนี่ยบาเลียอิมแพคครับอยู่สตันทนทันเป้าหมายทั้งหมดเอาจริงๆบาอินเอาพูดตรงๆเลยนะสมัยทุกวันนี้แทบไม่ได้ใช้แล้วนะถูกไหมเขาบาเลียอิมแพคไปอยู่4ดาวใช่ไหมอ๋อแล้วก็5ดาวจะกลายเป็นนี่ไลท์เพิ่มพลังโจมตีแล้วพลังกันทั้งหมดอันนี้บวกโจมตีและพลังป้องกันทั้งหมดคือทุกคนได้หรอ 100% ก็ดีอ่ะเอาจริงๆครูซาเดอร์นี่ก็ถือว่าดีนะแต่คือมีว่าจะเอาท่าเอิร์ธดีกว่าไหมต้องบอกว่าท่าเอิร์ธอ่ะทุกวันนี้หากินกว่าสมัยบ่อยมากนะทุกวันนี้ใช้แทบทุกคอนเทนต์เลยท่าเอิร์ธอ่ะของครูซาเดอร์นี่มียังไม่ลงความคิดเห็นแล้วกันคือบางอันมันก็ใช้บางอันก็ไม่ใช้อ่ะถูกไหมของเจนเก่ามันร่ายบวก2คือถ้าเอิร์ธมันไม่ควรมีร่ายเพื่อนๆนึกภาพออกมาถ้าเอิร์ธมันคือท่าที่โกงของครูซาเดอร์คือกดใช้แล้วมันไปเลยไงถูกไหมถ้าเราไปเพิ่มร่ายมันก็แปลกๆดีใช่ไหมแต่มันบวกเดฟถึง MD Defense น่าจะแรงโคตรเลยเนาะแต่พูดถึงคูซาเดอร์คูซาเดอร์ถ้าแดง2สกิลเขาไม่ค่อยใช้กันเท่าไหร่นะถูกปะอันนี้มีพูดจริงๆนะมีเฉยๆทั้งอาร์ติแฟกต์เก่าทั้งอาร์ติแฟกต์ใหม่เลยเพราะว่าทุกวันนี้สมัยแทบไม่ได้ใช้อยู่แล้วถูกไหมโฮลี่คอร์สก็ไม่ได้ใช้จะมีใช้คือไลท์แต่ไลท์คือมันไลท์เทียมทานมันก็โอเคนะเอาไปใช้หอเวลาโดนลุม4ต่อ1อะใช่ไหมไม่รู้คำว่าเพิ่มพลังโจมตีพลังป้องกัน 100% มันเห็นผลขนาดไหนอะเอาไปว่าหมีว่ารอเจนสุดท้ายดีกว่าครับเชื่อหมีไปรอเจนสุดท้ายเถอะแล้วค่อยทำทีเดียวจบไปเลยยังไงสกิลแดงมันก็โหดกว่าอยู่แล้วถูกไหมสกิลแดงเลื่อนขั้นอาร์ติแฟกต์ไงก็โหดกว่านะครับอันนี้มีสรุปเลยนะความคิดอันนี้ก็เป็นความคิดส่วนตัวของมีนะสำหรับสายพี่สายเติมน้อยก็ไปรอสกิลแดงดีกว่าที่เดียวจบไปเลยแต่เกิดเพื่อนๆอยากจะรีบเก่งตอนนี้ก็สามารถเปิดได้มันดีกว่าเจน1เจน2เยอะที่มีเห็นนะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเกิดใครพลาดเจนไหนเดี๋ยวเขาจะมีร้านขายรีดันกลับมานะครับก็เพื่อนๆก็รอไปจัดตอนนั้นได้ถ้าพลาดสกิลไหนก็ไม่จำเป็นต้องไปรีบก็ได้เอาจริงแล้วอะเผื่อเพื่อนมีคำถามอะไรก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้สำหรับอาร์ติแฟกต์นะครับแล้วเจอกันนะครับหมีไม่ได้หนีไปไหนนะหมีทำแลกเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าตอนนี้หมีทำหลายเกมก็อาจจะต้องแบบคือตอนนี้แลกมีมันไม่มีอะไรทำเลยจริงๆเพื่อนเพื่อนนึกภาพออกว่าหมีทำไปเนี่ย200 คลิปครับภายในแค่เดือนเดียวแลกหน้าล็อกเนี่ยคือหมีลงทุกอย่างแล้วแต่คืออย่างที่บอกไงว่าถ้าเกิดมีอะไรมาใหม่เงี้ยหมีก็มารีวิวเหมือนเดิมแต่ตอนที่มันไม่มีอะไรทำหมีก็ไปเล่นเกมอื่นแค่นั้นเองก็ตอนนี้รับงานอยู่16เกมนะทำแม่งทุกเกมเลยแทบจะแบบคนตอนนี้คนเขาเรียกหมีว่าตำนานแล้วนะตำนานคนไทยเว้ยเพราะว่าไม่มีคนอื่นทำแบบหมีได้ก็อันนี้พูดถึงคนที่เขาพูดอะหมีรู้สึกดีนะรู้สึกดีมากเลยกับสิ่งที่เขาให้ฉายาหมีมานะครับแล้วก็จะแบบจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับเท่าที่หมีทำได้นะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้หมีทำไกด์เกี่ยวกับแรงค์ล็อกไอเดียนอเวนเจอร์ก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับยินดีช่วยเหลือผู้เล่นทุกท่านนะครับแล้วเจอกันนะครับแต่ตอนนี้หมีคิดคอนเทนต์ไม่ออกเลยจริงๆอันนี้พูดตรงๆเลย